ทำให้คนทั้งหลายได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราก็คืออย่างทำงานให้กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องเงินก็จะไม่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราเรื่องของเกียรติก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราแค่ว่าความต่างขนาดในความตั้งใจของเราอยากรับใช้พระเจ้าไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ไม่ว่างานนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าเราทำได้เราจะทำเพื่อรับใช้พระเจ้านี่คือความต่างความปรารถนาของผู้รับใช้ก็อย่างหนึ่งความปรารถนาของคริสเตียนก็มีความอาจจะมีความปรารถนาอย่างหนึ่งและในความปรารถนาของแต่ละคนนั้นก็มีมากแต่พระเยซูได้บอกว่าถ้าทั้งหลายเข้าสนิทในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นผมอยากจะบอกในวงเล็บที่บอกว่าถ้าท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นถ้าลูกของพระเจ้าคนที่เป็นคริสเตียนคนที่เป็นลูกของพระเจ้าจะมีความปรารถนาอย่างอื่นนั้นก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนก็มีความปรารถนาอย่างคริสเตียนคนที่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณก็มีความปรารถนาฝ่ายวิญญาณและคนที่มีชีวิตอยู่ในเนื้อหนังก็มีความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังอยากจะบอกในตรงนี้คือว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าความปรารถนาของเรานั้นก็อยู่ในทางของพระเจ้าและความปรารถนาอยู่ในทางของพระเจ้าก็เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและเมื่อพระคำของพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งความปรารถนาของเราเราเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อพระคำของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราความปรารถนานั้นมันเกิดขึ้นและเมื่อมันเกิดขึ้นและเราได้ร้องทูลต่อพระเจ้าในความปรารถนาพระเจ้าฟังเราและพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของเราได้ไหมเราจะไม่เอาความปรารถนาของเรื่องนั้นมาอธิษฐานกับพระเจ้าว่านั้นไม่ใช่วิสัยของเราวิสัยของเราก็คือชีวิตของเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าความปรารถนาของเราอย่างนึงก็คืออะไรก็ได้ที่เราจะทำแล้วให้เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วเราปรารถนาแล้วพระเจ้าพอใจในชีวิตของเราเราควรเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับและแน่นอนพระเจ้าได้เข้าใจถึงความปรารถนาของเราวันนี้ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าในความปรารถนาที่เราปรารถนาอะไรบ้างซึ่งเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเราได้รับความปรารถนานั้นมากแค่ไหนในชีวิตความปรารถนาที่เรามีเราได้อะไรจากพระเจ้าบ้างเราเคยร้องทูลกับพระเจ้าในสิ่งในความปรารถนาที่อยากจะให้เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าอย่างนั้นมากอย่างนี้หลายครั้งเราก็ไม่ได้สนใจตรงนี้ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพี่น้องถ้าเราอ่านข้อสุดท้ายนะในตอนสุดท้ายข้อ16-17ก็ได้ว่าไม่ใช่เป็นการบังเอิญที่เรามาเป็นคริสเตียนไม่ใช่เป็นการบังเอิญที่เรารู้จักพระเจ้าแต่เป็นแผนการของพระเจ้าที่เลือกสรรเราไว้คนมากมายอยากจะมาเป็นคริสเตียนแต่เขาไม่สามารถเข้ามาเป็นบุตรของพระเจ้าได้เขาปรารถนาที่จะได้รับความรอดแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในความรอดของพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ได้เลือกเขาแต่พระมีตอนนี้บอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายพระเจ้าเลือกเราไม่ใช่เป็นการบังเอิญแต่พระเจ้าได้เลือกสรรเราไว้เพื่อให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าให้เป็นลูกของพระเจ้าเลือกสรรเกิดผลในงานของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านี่คือสิ่งซึ่งพระเจ้าต้องการให้เราเป็นตอนที่เราไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นคริสเตียนนะครับเราก็เป็นคนที่เกิดผลแต่ผลนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นทำให้สนองความต้องการของเราไม่ได้เพื่อพระเจ้าการที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วประสบผลสำเร็จก็เป็นเพื่อเราก็เพื่อตัวเราเพื่อการงานของเราเพื่อเกียรติของเราทั้งนั้นแต่เมื่อเราถูกเรียกให้มาเป็นบุตรของพระเจ้า
เลือกสรรให้อยู่ในแผนการของพระเจ้าเวลานี้พระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลเพื่อพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแล้วพระองค์บอกว่าผลนั้นจะคงอยู่ในโลกนี้แบบโลกนั้นผลนั้นจะอยู่ตลอดไปเป็นผลแห่งความดีของพระเจ้าที่ทำให้คนทุกคนมีชีวิตแห่งความดีที่อยู่ในตัวไม่ใช่ความดีที่เราทำเองแต่เป็นผลที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตที่จะทำให้คนอื่นได้เห็นว่านี่คือชีวิตของคนที่มีพระเจ้าเรื่องในความปรารถนาตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนเราจะต้องทำให้ความปรารถนาของเราเนี่ยสำเร็จเพื่อเป็นที่ตวันกินพระเจ้าในพระธรรมบทที่ยอห์นบทที่16นะครับถ้าเราอ่านต่อไปนะครับในข้อที่23 24ข้อ23บอกว่าในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเราแม้บัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะเต็มเปี่ยมความยินดีในพระเจ้าจะเต็มเปี่ยมชีวิตของคริสเตียนจะเต็มไปด้วยความยินดีในพระเจ้าจะเต็มเปี่ยมก็ต่อเมื่อเราพูดขอต่อพระเจ้าในความปรารถนาพระเจ้าต้องการให้เราขอในความปรารถนาเหมือนที่ผมยกตัวอย่างนะครับความปรารถนาของผมก็คืออยากรับใช้พระเจ้าจะมีเงินมีเกียรติหรือไม่มีก็อยากรับใช้พระเจ้านี่คือความปรารถนาและเมื่อได้ทูลขอในความปรารถนาพระเจ้าก็ให้และให้ผมได้ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยความยินดีในพระเจ้าผมรับใช้พระเจ้าด้วยความยินดีผมมีกำลังในการที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยความยินดีด้วยความเต็มเปี่ยมในหัวใจในการรับใช้พระเจ้านี่คือความปรารถนาพี่น้องสิ่งหนึ่งซึ่งพระเจ้าต้องการเมื่อพระองค์ทรงเรียกเราทั้งหลายมาก็คือว่าพระองค์ปรารถนาให้เรารับใช้พระเจ้าให้เราได้มีโอกาสปฏิบัติพระเจ้าให้เราได้มีโอกาสประกาศให้เราได้มีโอกาสบอกคนอื่นถึงเรื่องราวของพระเจ้าให้เขาได้รู้จัก